สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึกนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ใช้กิจฮับโคพายลอตมาเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับสเดือนเสรจๆนี่แหละนะฮะว่า มันดียังไงนะครับผมแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้ยินนะครับเกี่ยวกับ GitHub Copilot มานะครับซึ่งมันจะเป็น extension ใน VS Code นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงบน VS Code ของทุกคนได้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่า GitHub Copilot คืออะไรนะครับผมจะอธิบายง่ายๆก็คือมันจะเป็น AI นะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยเขียนโค้ดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะรู้ว่าเราต้องการอะไรถ้าเกิดว่าเราใช้งานมันบ่อยๆก็คือ เปิดใช้ใน VS Code แล้วก็เขียนโค้ดบ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะรู้ว่าคําสั่งไหนเป็นตัวที่เราต้องการใช้ตัวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวอย่างนะครับว่า GitHub c o p i l o t เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเขียนโค้ดยังไงนะครับโอเคครับทุกคนก็มาดูตัวอย่างกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีโปรเจกต์ของผมนะครับจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็มีการติดตั้งนะครับตัว g i t Hub c o p i l o t เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งผมใช้เวลาในการรอให้เขาอนุมัตินะครับเจ้าตัวกิจฮับโคลพายรลเนี่ยอยู่ประมาณ5เดือนด้วยกันนะ คือนานมากนะครับก็หลังจากอนุมัติได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากลองใช้เลยนะครับก็นี่ฮะให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้งนะครับตรงนี้หลังจากทุกคนติดตั้งเสร็จนะครับเขาจะมีให้ทุกคนนะครับ sign up for the wait list นะครับก็จะเป็นตัวที่เราเนี่ยจะต้องรอให้เขาอนุมัติเพื่อที่เราจะได้ใช้งานตัวกิจ Hu b Copilot ได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าของทุกคนเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ของผมก็ประมาณ5เดือนนะครับก็หลังจากได้มาก็เลยเปิดใช้เลยนะครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยมาดูตัวอย่างนะครับ หลังจากทุกคนเนี่ยติดตั้งนะครับทุกคนมาสังเกตนะครับตรงมุมด้านขวาล่างตรงนี้เห็นไหมนะครับมันจะมีไอคอนโค p ปไพลนี่เห็นไหมฮะซึ่งผมสามารถที่จะกดคลิกเพื่อทําการ Deactivate ได้ก็คือปิดใช้งานนะครับตอนนี้เปิดใช้งานอยู่ก็จะเป็นลักษณะไอคอนเหมือนกับไอคอนอ่าตัวอื่นเป็นสีขาวตามนี้นะครับผมโอเคซึ่งถ้าผมกดปิดเนี่ยก็จะเป็นอ่านี่ฮะจะขึ้นมาว่า disabling co pilot นะครับก็คือจะปิดแบบ globaly l นะครับ ก็ตรงนี้ผมจะไม่ปิดแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเปิดใช้งานมันให้ดูนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผมมีโค้ดของผมอยู่นะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างอ่ามาที่ file index นะครับตรงเนี้ยนะครับซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยเปิดใช้ตัว GitHub Copilot นะครับแล้วทุกคนเขียนโค้ดนะครับเขาจะทําการเจนโค้ดมาให้เราเป็นลักษณะของโค้ดสีเทาๆ่านะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลบโค้ดตรงนี้ทิ้งไปนะ จากนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะสร้างโค้ดเขียนโค้ดขึ้นมาอ่ะผมอยากจะมีการเช็คในส่วนของตัวแปร delete s t m t ใช่ไหมครับผมก็อาจจะมีการเขียน if นะครับอ่ะเห็นไหมพอผม space ป,ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับตัว GitHub Pilot เนี่ยเขาจะทำการเจนโค้ดมาให้เราแบบนี้เลยอ่าซึ่ง ทุกคนก็มาดูตัวอย่างโค้ดตามนี้เห็นไหมก็คือมีการเช็คว่าอ่ะถ้าเกิดว่า delete เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าโค้ดมันไม่ตรงทุกคนก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้ได้นะ open GitHub Copilot เพื่อที่จะได้ดูโค้ดที่มันแตกต่างจากตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนดูโค้ดตรงนี้แล้วว่าเออมันเป็นโค้ดที่เราต้องการใช้นะครับทุกคนก็สามารถกดแท็บได้เลย อ่าเห็นไหมฮะว่าสะดวกสบายมากคือไม่ต้องเขียนโค้ดเองเลยแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยทุกคนก็มาเขียนเพิ่มเติมเอาอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นตรงเนี้ยผมต้องการที่จะอ่ะหาโค้ดเพิ่มเติมใช่ไหมผมก็สามารถเปิด Open GitHub c o p i p o t o t ตัวนี้ได้นะครับกดคลิกมาปุ๊บอ่ามันจะเปิดแท็บมาอีกแท็บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฮะอ่ามันก็จะเจนโค้ดตรงนี้มาให้เรานะครับ ตัวเนี้ยอ่ารู้สึกว่าเหมือนจะมีตัวเดียวนะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเจนมาให้เราหลายตัวนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวเดียวตามนี้ก็กด accept solution ไปอ่าเราก็จะได้โค้ดมาตามนี้นะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงข้อดีของตัว GitHub c o Pilot กันนะครับทุกคนตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันมีข้อดีมากก็คือมันช่วยให้เรานะครับสามารถเขียนโค้ดได้ไวยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาจะเจนโค้ดมาให้เราเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัว AI เนี่ยมันก็อาจจะเจนโค้ดที่อาจจะไม่ได้ perfect สมบูรณ์ร้อะนะครับ แต่เราก็สามารถที่จะมาปรับปรุงโค้ดนะครับเปลี่ยนแปลงโค้ดตามที่เราต้องการได้นะครับแต่แน่นอนว่าตัวโค้พายลอตนี่นะครับมันจะช่วยทําให้เราเขียนโค้ดได้ไวขึ้นมากๆนะจากเดิมเนี่ยที่เราอาจจะเขียนได้ประมาณสักสมมุติโปรเจกต์หนึ่งนะนะครับอ่าผมเฉลี่ยวเวลาเลยนะครับทำประมาณ3 0นาทีอะไรเงี้ยนะครับทุกคนอาจจะลดเวลาเหลือประมาณสัก 20นาทีกว่าๆอะไรประมาณนี้หรืออาจจะ20หรืออาจจะ10กว่านาทีก็แล้วแต่ว่าไอ้ตัวกิจฮับโ o p i l o ลเนี่ยมันเจนโค้ดมาให้เราถูกต้องขนาดไหนนะครับแล้วก็เราแก้ไขน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยว่าเป็น extension ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็น AI ที่ยิ่งเราใช้มันะนะครับ บางทีเนี่ยผมใช้ใช้อยู่นะครับแล้วผมเนี่ยต้องการเขียนโค้ดนะคือมันเจนมาให้เลยแบบตรงตามความต้องการผมเป๊ะเลยนะครับบางทีเนี่ยก็แก้ไม่กี่อย่างนะครับก็ได้โค้ดมาตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่ะพูดถึงข้อดีเสร็จนะครับมาพูดถึงข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่เชิงเป็นข้อเสียสัทีเดียวนะครับเพราะว่า แน่นอน AI เนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างโค้ดนะครับมาให้เราแบบตรงตามความต้องการเป๊ะๆถูกไหมนะครับดังนั้นมันก็อาจจะมีโค้ดที่มันอาจจะเจนมาแบบที่ไม่ได้ตรงตามความต้องการเราเป๊ะๆนะครับแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขโค้ดให้ตรงตามความต้องการของเราได้นะครับเพราะว่า AI เนี่ยมันก็จะใช้แบบเป็นอัลกอริทึมของมันอะในการสร้างโค้ดที่เออมันคิดแล้วว่าเราอาจจะได้ใช้ตัวนี้นะนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการเป๊ะๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะผมคิดว่านะครับไม่ได้เป็นข้อเสียสะทีเดียวนะครับ คือตรงเนี้มันไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยปร์็นะครับดังนั้นก็มี AI c o Pilot ตัวเนี้เอาไว้ช่วยงานในการเขียนโค้ดเนี่ยผมว่าถ้ามันช่วยทําให้งานของเราเนี่ยเสร็จไวขึ้นนะผมมองว่ามันก็ดีมากๆแล้วนะครับผมก็ยังไงอยากให้ทุกคนนะครับไปติดตั้งไว้นะครับแนะนําเลยว่าติดตั้งไว้นะฮะแล้วก็ลองใช้งานมาดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยใช้งานกันอยู่นะครับแล้วพบว่า มันช่วยให้เราเขียนโค้ดได้ไวขึ้นจริงๆนะครับตรงนี้บอกเลยว่าทําให้โปรแกรมเมอร์แลวก็เดเวล็อปเปอร์เนี่ยแฮปปี้มากๆนะครับผมโอเคครับทุกคนก็วิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการใช้งาน Git h u บโ o p i l o t ลนะครับให้ทุกคนได้รู้ว่าเออมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเป็น AI ที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเขียนโค้ดได้ไวขึ้นมากจริงๆนะครับก็ยังไงอยากฝากทุกคนว่า ลองไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานดูนะครับเป็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันได้นะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน,น้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ